สวัสดีครับก็กินข้าวนะครับวันนี้เลิกงานมาวันนี้ได้ไปยิมตั้งชั่วแล้วคุณมามีแต่ภูมินะตอนเนี้ยเดี๋ยวนี้วันนี้ซื้อปลาเผามาครับปลาเผาต้มทูต้มผักต่างๆครับสารพัดผักใช่ไม่กินข้าวเหรอแซ่บเด้อนี่ครับปลาเผาเพิ่งสุกใหม่ๆเลยครับร้อนเลยไปญี่ปุ่นมากินแต่อาหารญี่ปุ่นไม่ฟินเลยแล้วก็โอเคอร่อยเป็นแบบชอบปลาดิบมากกว่าปลาทับทิมนะบางคนชอบปลาทับทิมมากกว่าชอบปลาดิบมากกว่าแซ่บมากเนื้อปลาโคตรหวานเลยสวัสดีครับแท้ครับกินตอเบอรี่ด้วยกันครับหวานหวานแต่ตอเบอรี่ว่าหวานแล้วยังหวานสู้ผมไม่ได้เลยเยอะแล้วเราสำลักของฝากจากญี่ปุ่นผมอะอยู่บนเตียงเลยจริงดิแล้วแม่วิ่งหัวกำบังเลยความที่มันอยากได้ของฝากแกล้งมันนะครับเดี๋ยวดูปฏิกิริยามันจะเป็นยังไงจะผิดหวังไหมว่าแล้วโอเคครับเดี๋ยวมาโหไปกระทั่งญี่ปุ่นซื้อแม่มาฝากดูตอนแรกคิดว่าจะได้ขนมหรือได้ของฝากแบบผลอะไรดูคนเราซื้อของมาฝากแทนที่จะดีใจบ่นซื้อแมสมาให้เพราะว่ากรุงเทพอากาศไม่ดีเดี๋ยวใส่ให้ดูโอ้ลมเสียงที่ประเทศสวยประเทศที่นี่ก็ไม่มีขายนี่มันมีหลักสามสีแต่ซื้อมาสองสีจริงครับเท่จะตายเลิกหน้ามุ้ยได้แล้วจ้าว่าของจริงยิ้มก่อนเดี๋ยวจะให้อยู่ใต้หมอนด้วยจริงอ่ะอุ้ยน้ำหอมเอาเรือสปอร์ตด้วยกลิ่นที่อยากได้ชอบกลิ่นนี้มากคนเราดูสิได้ของแท้จะขอบคุณสักคำไม่มีโอ้ยขอบครับไปกินข้าวสิบนความสำคัญไล่กูซะงั้นนี่ครับกลิ่นนี้ชอบมากอาบน้ำที่แบบข้างนอกร้อนมากฝุ่นก็เยอะอ๋อที่พี่ซื้อแมสมาให้เพราะฝุ่นเยอะแล้วใน YouTube ผมเห็นคนไปเม้นว่าพี่ผมอะไรเป้าตุ้งโชว์เป้าอะไรเนี่ยพี่ผมเขาขายผลิตภัณฑ์นวดกระจูนะครับการที่เขาเป้าตุ้งมันก็เรื่องปกติใครสนใจอยากเป้าตุ้งก็ไปซื้อจากเขาได้นะครับจะได้ไม่มีปมด้อยมาเม้นด่าคนอื่นไปเรื่อยอย่างเขาก็ใส่กางเกงในตัวนี้ครับยี่ห้อเนี้ยมันทำให้เป้าตุ่มขึ้นกว่าปกติด้วยลองไปหาซื้อใช้กันดูเมื่อก่อนตอนสมัยโซเชียลแคมป์พี่ผมมาโชว์มากกว่านี้แบบว่ามีแบบป้าป้าป้าเด้งโชว์อะไรอย่างนี้ด้วยแต่ตอนนี้เขาก็เบาๆแล้วใครอยากจูใหญ่ก็ลองไปใช้กันดูจะได้ไม่ต้องไปคอมเมนต์ด่าคนนู้นคนนี้โอเคอาบน้ำดีกว่าปรุงปรุงปรุง